สวัสดีครับคุณผู้ปกครองทุกท่านนะครับผมคุณครูสรัญพงษ์บุญเตปินหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับในกิจกรรมวันพบครูของลูกนะครับในช่วงแรกนะครับจะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านพบกับผู้บริหารนะครับเพื่อรับฟังข้อราชการชี้แจงแนวนโยบายต่างๆที่จะเป็นไปของโรงเรียนเราตลอดปีการศึกษานะครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่รักเคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับผู้ปกครองและก็ลูกๆนักเรียนนะครับคือเป็นวันพบครูของลูกนะครับครั้งที่1ประจำปีการศึกษา2567ภาคเรียนที่1นะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมารับรู้รับทราบนะครับความเคลื่อนไหวนะครับของลูกๆของเรานะครับกับคุณครูที่ปรึกษาในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ปกครองจะได้รับนะครับก็เรื่องของผลการเรียนนะครับคะแนนลูกๆที่สอบกลางภาคไปแล้วนะครับครั้งที่1นะครับแล้วก็จะได้ทราบถึงการเตรียมความพร้อมในเรื่องของรู้เรื่องคะแนนนะครับว่าลูกเราตอนนี้คะแนนผลการเรียนเป็นอย่างไรนะครับจะส่งผลในเรื่องของการจะไม่ติดศูนย์รอมศในอนาคตนะครับเพราะว่าทางโรงเรียนนะครับมีโครงการบอร์ดศูนย์รอมศนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ปกครองแล้วก็บุตรหลานลูกๆต้องช่วยกันนะครับช่วยสอดส่องดูแลนะครับเวลาลูกกลับบ้านสอบถามเรื่องส่งงานอะไรต่างๆนี้นะครับและวันนี้ท่านผู้ปกครองก็จะได้รับเงินเรียนฟรีนะครับ15ปีนะครับก็จะมีค่าอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ค่าเครื่องแบบนักเรียนนะครับก็ฝากไปอีกเรื่องนึงนะครับสำหรับท่านผู้ปกครองบางท่านนะครับที่ยังไม่ได้ชำระเงินบำรุงการศึกษานะครับก็ต้องขอรบกวนท่านผู้ปกครองได้ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะทางเรียนมีค่าใช้จ่ายนะครับที่ต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจ้างครูต่างชาติจ้างในบ้านทำความสะอาดนะครับของทางโรงเรียนนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางโรงเรียนมีโครงการแล้วก็ต้องให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนนะครับฝากท่านผู้ปกครองก็คือโรงเรียนจะมีโครงการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% นะครับก็มีบางท่านผู้ปกครองไม่สะดวกก็ทางคุณครูที่ปรึกษาก็คงจะวางแผนร่วมกันนะครับก็ฝากให้ความร่วมมือด้วยนะครับเพื่อเป็นสื่อสาร2ทางเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็ฝากการเดินทางของบุตรหลานนะครับให้เอาใจใส่แล้วก็มีร่มมีเสื้อกันฝนนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดแล้วก็ที่สำคัญเราจะไม่เป็นไข้จะได้มาโรงเรียนแล้วก็เรียนตามเพื่อนให้ทันตามปกตินะครับครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านทุกระดับอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับเรียนคณะผู้บริหารผู้ปกครองคณะครูและก็ขอสวัสดีลูกๆนักเรียนชาววัดสุทธิวรามทุกคนนะครับผมนายเรวัตรลกสว่างรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่วันนี้ทางผู้ปกครองนะครับได้มาพบกับคุณครูของลูกนะครับก็ในส่วนของวิชาการเนี่ยนะครับก็โดยเจตนารมณ์ของการศึกษานะครับเราก็มุ่งหวังที่จะให้ลูกๆของเราเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้นะครับมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์นะครับมีสมรรถนะที่สำคัญนะครับที่จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นตามความถนัดความสนใจของแต่ละบุคคลนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของการได้มาพบครูของลูกในวันนี้ก็คือเรื่องของการติดตามในส่วนของผลการเรียนนะครับคะแนนที่ผู้ปกครองได้รับเนี่ยนะครับจะมีอยู่ในส่วนของคะแนนเก็บนะครับก่อนกลางภาคแล้วก็คะแนนกลางภาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ช่วยนะครับดูว่าลูกของเราเนี่ยคะแนนเก็บผ่านเกินครึ่งหรือไม่คะแนนสอบกลางภาคตกหรือเปล่าถ้าหากว่าตกเนี่ยได้ไปติดตามซ่อมกับคุณครูประจำวิชาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับการประเมินนะครับว่าในภาคเรียนเนี้ยเราจะสามารถนะครับเรียนแล้วก็ได้เกรดอะไรนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีเวลาตรงนี้นะครับอีกประมาณ8สัปดาห์ที่เหลือนะครับก่อนจะถึงสอบปลายภาคก็จะสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราเนี่ยจะตามเก็บแล้วก็แอคทีฟแล้วก็เร่งสปีดตัวเอง
ได้อย่างไรในส่วนของนักเรียนนะครับชั้นม.ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาภาคบังคับซึ่งเป็นส่วนสำคัญนะครับที่เราจะต้องมีพื้นฐานสำคัญในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะครับมีความตั้งใจในการศึกษาเรียนนะครับแล้วก็ฝากทางผู้ปกครองนะครับได้ช่วยกำกับติดตามแล้วก็ดูแลนะครับในส่วนของนักเรียนชั้นม.ปลายนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญของชีวิตนะครับที่จะก้าวสู่ในระดับลงศึกษานะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาตั้งแต่ม.4 ม.5หรือว่าม.6 เองนะครับก็อยากจะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับได้ไปทำแฟ้มสะสมผลงานนะครับมีกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นอยู่ในโรงเรียนหรือว่านอกโรงเรียนนะครับก็ขอให้ลูกๆนะครับก็คือเดินเข้าไปหานะครับแล้วก็ไปทำกิจกรรมต่างๆตามที่เราชอบเราถนัดเราสนใจนะครับแล้วก็ด้วยความห่วงใยนะครับถ้าหากว่านักเรียนคนใดนะครับมีผลการเรียนที่ยังไม่ดีนักนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็สปีดตัวเองให้มากนะครับเพื่อที่จะได้ขึ้นชั้นเรียนนะครับแล้วก็ไม่มีผลการเรียนศูนย์รอมศใดๆนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมประชุมกับโรงเรียนในวันนี้นะครับครับผมขอบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสศิธรชูชื่นรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบผู้ปกครองในวันนี้ค่ะสำหรับงานการเงินก็มีเรื่องที่จะแจ้งผู้ปกครองเพียงเล็กน้อยวันนี้ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะจะได้รับเงินเรียนฟรี15ปีเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น500บาทระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย550บาทและนักเรียนทุกคนจะได้รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนจำนวน250บาทค่ะค่ะนอกจากเรื่องเงินเรียนฟรี15ปีแล้วเรื่องต่อมาที่จะแจ้งให้ทราบก็คือเรื่องของการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาแก่ทางโรงเรียนนะคะขณะนี้นะคะระบบการจ่ายเงินบำรุงการศึกษาผ่านทางธนาคารได้ปิดลงแล้วหากผู้ปกครองมีความประสงค์จะชำระเงินบำรุงการศึกษาเพิ่มเติมท่านสามารถติดต่อขอชำระได้ที่งานการเงินอาคาร9ชั้น2ได้ในวันและเวลาราชการค่ะนอกจากเงินบำรุงการศึกษาที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนแล้วโรงเรียนยังมีองค์กรสัมพันธ์องค์กรหลักหลังองค์การหนึ่งนะคะที่มาช่วยในการสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนนั่นก็คือสมาคมผู้ปกครองและครูวสุทธิวรารามค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ชำระนะคะเงินค่าบำรุงรายปีกับทางสมาคมนะคะวันนี้คุณครูจะแจ้งให้ท่านทราบนะคะและท่านก็สามารถติดต่อขอชำระได้ที่ห้องประชุมเพชรสุทธิค่ะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ขอให้ท่านผู้ปกครองนะคะดูแลสุขภาพของตนเองสุขภาพของบุตรหลานนะคะถ้าท่านมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยนะคะท่านสามารถสอบถามได้อย่างFacebook Page ของโรงเรียนวสุทธิวรารามนะคะหรือโทรมายังโรงเรียนได้โดยตรงค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่จะพบปะพูดคุยเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะเรียนท่านผู้อำนวยการคณะผู้บริหารสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านครับวันนี้เป็นวันพบลูกพบครูของลูกนะครับซึ่งเป็นวันที่ผู้ปกครองจะได้รับทราบข้อมูลนะครับการปฏิบัติตัวการปฏิบัติตนของบุตรหลานของท่านซึ่งอยู่ในการปกครองนะครับซึ่งผมเองครับว่าที่ร้อยตรีณพลดำรงธนชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนนะครับก็ได้แจ้งนะครับผลการหรือว่าที่เรียกว่าผลความประพฤติของบุตรหลานของท่านนะครับให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะครับรวมทั้งวันนี้นะครับก็เป็นวันดีที่ท่านมาแล้วเราเองเราก็จะขอความร่วมมือกับท่านนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ดำเนินการดูแลบุตรหลานของท่านซึ่งอยู่ในความปกครองนะครับให้ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนนะครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อความเรียบร้อยและก็ความสง่างามของสุภาพบุรุษสุทธิวรารามครับซึ่งเราเองนะครับทางโรงเรียนวัดสุทธิวรารามนั้นก็มีความตระหนักนะครับในเรื่องของการดูแลนักเรียนนะครับซึ่งเราเองนะครับก็
็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยก็อยากจะต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยนะครับอย่างเช่นการมาเรียนของโรงเรียนนะครับการเข้าโรงเรียนนะครับก็ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองช่วยมาส่งให้ทันเวลาเรียนด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการตัดคะแนนพฤติกรรมนะครับถ้าหากว่านักเรียนมาสายอย่างต่อเนื่องนะครับรวมทั้งการแต่งกายนะครับการตัดผมนะครับก็ควรจะดูแลให้เรียบร้อยซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของสุขภาวะสุขอนามัยนะครับของนักเรียนเองนะครับในส่วนของ อีกเรื่องหนึ่งก็คือการลานะครับก็ขอให้ผู้ปกครองได้ตรวจนะครับว่าวันนี้ได้ลาแล้วหรือยังนะครับสามารถตรวจดูได้ในโปรแกรมในแอปพลิเคชันซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่ยังไม่ได้อัปโหลดหรือว่าดาวน์โหลดโปรแกรมลงมานะครับก็ขอความร่วมมือดาวน์โหลดมานะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเช้านี้นะครับบุตรหลานของท่านได้เข้าโรงเรียนแล้วแล้วก็ตอนเย็นนะครับก็ได้กลับบ้านแล้วท่านก็จะได้ทราบความเคลื่อนไหวของนักเรียนนะครับซึ่งทำให้นะครับโรงเรียนเราได้ลงโปรแกรมเราได้ใช้งบประมาณลงไปเพื่อช่วยนะครับให้ผู้ปกครองนะครับได้ดูแลบุตรหลานของท่านนะครับได้รับทราบความเคลื่อนไหวนะครับรวมทั้งสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้สำหรับเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการประสานงานกันนะครับผู้ปกครองครับในวันที่พบผู้ครูที่ปรึกษานั้นนะครับเราเองนะครับโรงเรียนอยากจะขอความร่วมมือกับท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงนะครับในวันนั้นเราจะมีการเลือกตั้งนะครับเครือข่ายผู้ปกครองนะครับซึ่งครูที่ปรึกษาจะได้แนะนำท่านนะครับว่าท่านจะต้องเลือกประธานห้องนะครับเพื่อเป็นดูแลและก็คณะกรรมการห้องสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นคณะกรรมการที่จะดำเนินการดูแลช่วยเหลือนะครับซึ่งจะเป็นการช่วยโรงเรียนอีกหนึ่งทางนะครับทำให้พวกเรานั้นนะครับผู้ปกครองได้มีความคุ้นเคยกันนะครับจะได้ดูแลช่วยเหลือกันนะครับมีอะไรเราจะได้แนะนำนะครับเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนนะครับท่านเองก็ดูบุตรหลานในบางเรื่องนะครับก็ท่านอาจจะเห็นในสิ่งที่โรงเรียนอื่นนะครับซึ่งท่านเองก็อาจจะมีบุตรหลานเรียนโรงเรียนอื่นแล้วเกิดมีเรื่องที่ดีนะครับมีแนวทางที่ดีท่านก็สามารถเสนอแนะเข้ามาในเครือข่ายผู้ปกครองนะครับซึ่งเราจะเลือกกันในวันนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองแล้วก็เรายังจะเลือกนะครับในแต่ละเครือข่ายแต่ละห้องเราก็จะเลือกเป็นระดับโรงเรียนนะครับซึ่งจะมีเป็นประธานเครือข่ายนะครับทำให้พวกเรานั้นนะครับมีข้อมูลที่จะช่วยกันพัฒนานักเรียนพัฒนาระบบการเรียนการสอนและทำให้โรงเรียนมีความสง่างามมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเองก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราคงจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับให้ความร่วมมือให้คำแนะนำนะครับในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามซึ่งขณะนี้เรากำลังดำเนินการตามนโยบายนะครับเรียนดีมีความสุขนะครับซึ่งเราเองก็ต้องหวังใจเป็นอย่างยิ่งที่อยากจะให้ผู้ปกครองได้ร่วมมือกันกับทางโรงเรียนนะครับมีทางเหลือที่จะแนะนำก็สามารถที่จะส่งผ่านท่านครูที่ปรึกษาได้เลยนะครับวันนี้ก็คงต้องขอพบท่านเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านครับผมสุทธิศรีพิการองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปวันนี้นะครับก็มีโอกาสดีที่ได้มาพบปะกับผู้ปกครองทุกท่านเนื่องในโอกาสของการพบครูของลูกประจำภาคเรียนที่1นะครับในการศึกษา2567ซึ่งทางกลุ่มบริหารทั่วไปที่ผมรับผิดชอบอยู่นะครับก็มีเรื่องที่จะแจ้งผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวเนื่องกับทางฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับในส่วนของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษานี้นะครับเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการจัด
โครงการสวัสดิภาพนักเรียนนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนนะครับซึ่งในปีการศึกษานี้นะครับดังที่ผมได้นำเรียนกับผู้ปกครองทุกท่านไปแล้วในช่วงของการประชุมผู้ปกครองตอนมอบตัวนักเรียนนะครับในก่อนเปิดภาคเรียนนะครับว่าทางโรงเรียนได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของการดำเนินการโครงการประกันอุบัติเหตุนักเรียนนะครับที่ผู้ปกครองนักเรียนเนี่ยนะครับไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับเมื่อได้รับบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวนักเรียนเกี่ยวกับของการประกันอุบัติเหตุนะครับทีนี้เนี่ยนะครับผมจะขอนำเรียนแนวปฏิบัตินะครับให้ผู้ปกครองทุกท่านได้รับทราบนะครับถึงในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการสวัสดิภาพนักเรียนนะครับโดยที่นะครับทางงานอนามัยเนี่ยนะครับได้ดำเนินการแจกบัตรประกันอุบัติเหตุนะครับให้กับนักเรียนแล้วนะครับแต่จะมีนักเรียนบางส่วนนะครับที่เป็นนักเรียนที่มีรายชื่อเพิ่มมาภายหลังนะครับก็อาจจะยังไม่ได้รับบัตรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนในระดับชั้นอื่นๆนะครับก็จะได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุนะครับไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ในเรื่องของการใช้บัตรประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะครับจะสามารถใช้บัตรนี้นะครับได้ทั้งในและนอกเวลาราชการนะครับโดยที่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับเมื่อสามารถจะนำนักเรียนเนี่ยนะครับเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลทุกแห่งนะครับทั้งของรัฐและเอกชนนะครับโดยไม่ต้องสำรองจ่ายนะครับโดยในขณะที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับจะต้องแสดงบัตรประกันอุบัติเหตุนะครับ1ใบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกครั้งนะครับอันนี้สำคัญนะครับและกรณีที่บัตรประกันอุบัติเหตุสูญหายนะครับทางโรงเรียนจะไม่มีการออกบัตรประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองทุกท่านนะครับจะต้องเก็บรักษาบัตรประกันอุบัติเหตุนะครับที่ได้รับจากทางโรงเรียนไว้ให้ดีๆนะแต่นะครับมีเงื่อนไขว่านะครับท่านสามารถที่จะถ่ายรูปนะครับหรือถ่ายเอกสารตัวของบัตรประกันอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเก็บไว้ได้นะครับในโทรศัพท์หรือว่าจะถ่ายเป็นในลักษณะเอกสารนะครับถ่ายเอกสารเป็นกระดาษนะครับเก็บไว้ได้นะครับเพื่อป้องกันกรณีสูญหายนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเงื่อนไขของการรักษาพยาบาลตามวงเงินนะครับที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนเนี่ยนะครับดังที่ผมได้นำเรียนแจ้งกับผู้ปกครองไปแล้วนะครับว่าวงเงินการรักษาพยาบาลนะครับจะอยู่ที่ 10,000 บาทต่อ1อุบัติเหตุนะครับไม่เกินนี้นะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับจะต้องเป็นอุบัติเหตุที่มีการพบแพทย์ภายใน48ชั่วโมงนะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนะครับจะไม่ครอบคลุมนะครับไม่ครอบคลุมในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับจะมีในเรื่องของกรณีที่นักเรียนนะครับเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่10มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาที่นักเรียนเนี่ยนะครับยังไม่ได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วผู้ปกครองเนี่ยได้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วนักเรียนน่ะได้นำใบเสร็จนะครับมาเบิกกับทางโรงเรียนนะครับที่ห้องพยาบาลเนี่ยครับทางเรียนต้องขอนำเรียนผู้ปกครองอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของกระบวนการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับต้องใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับต่อครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการนะครับตามระบบขั้นตอนของการเคลมประกันอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาใบเสร็จนะครับมาส่งที่ห้องพยาบาลแล้วจะได้รับเงินณวันนั้นเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับก็ต้องขอนำเรียนว่าโรงเรียนจะต้องมีกระบวนการในการที่จะส่งนะครับในเรื่องของใบเสร็จต่างๆไปยังบริษัทดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลส่งให้โรงเรียนนำเงินเนี่ยส่งให้ผู้ปกครองอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยนะครับจะต้องกินระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนำเรียนกับผู้ปกครองท่านให้ได้รับทราบตรงกันนะครับว่ากระบวนการเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนนะครับในเรื่องของการเบิกค่ารักษาพยาบาลในช่วงของรอบที่ผ่านมานะครับแต่หลังจากนี้นะครับผู้ปกครองไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วนะครับเพราะว่าผู้ปกครองได้รับบัตรประกันอุบัติเหตุของนักเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับที่ผมจะนำเรียนประชาสัมพันธ์นะครับไปยังผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านก็คือในเรื่องของทางโรงเรียนนะครับได้คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับของนักเรียนในเรื่องของการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นะครับหรือ
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลนะครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยนะครับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจำนวน4สายพันธุ์นะครับประจำปี2567นะครับซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยนะครับได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่9สิงหาคมนะครับณห้องประชุมชั้น10ครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ผู้ปกครองนักเรียนนะครับหรือว่านักเรียนเนี่ยนะครับที่มีความสนใจเนี่ยนะครับสามารถจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามความสมัครใจนะครับทางเรียนไม่ได้บังคับและก็ไม่ใช่กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนทุกคนนะครับเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายนะครับโดยที่การจัดกิจกรรมเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้นะครับจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองและมีค่าใช้จ่ายจำนวน400บาทนะครับในการฉีดวัคซีนครั้งนี้นะครับผู้ปกครองนะครับสามารถติดต่อขอรับใบอนุญาตนะครับแล้วก็ส่งใบตอบรับได้ที่ห้องการเงินห้องพยาบาลนะครับขออภัยนะครับขอใบสมัครนะครับแล้วก็ขอใบส่งใบตอบรับนะครับได้ที่ห้องพยาบาลนะครับขอเน้นย้ำนะครับว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นโรคที่ติดต่อทางเดินหายใจนะครับผ่านระบบทางเดินหายใจแล้วที่มักจะระบาดในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนนะครับต่อเนื่องไปจนถึงฤดูหนาวนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคระบาดได้ง่ายนะครับทางงานอนามัยเองนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับนักเรียนทุกคนนะครับหากไปฉีดวัคซีนที่สถาบันข้างนอกเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแล้วแต่ทางโรงเรียนเนี่ยนะครับจัดให้นะครับอยู่ที่400บาทนะครับหากผู้ปกครองท่านใดนะครับมีความสนใจก็สามารถที่จะสมัครให้กับนักเรียนได้นะครับโดยติดต่อที่ห้องพยาบาลโรงเรียนนะครับสำหรับวันนี้กลุ่มบริหารทั่วไปนะครับมีเรื่องที่จะพบปากกับผู้ปกครองทุกท่านนะครับเพียงแค่2เรื่องนะครับหากผู้ปกครองท่านใดนะครับมีความสนใจในเรื่องที่ผมประชาสัมพันธ์ไปก็อย่าลืมนะครับติดต่อได้ที่ห้องพยาบาลนะครับโรงเรียนวัดสุทธิวรามนะครับอันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับครับและที่จบไปก็คือแนวนโยบายและข้อราชการต่างๆที่ทางท่านผู้บริหารนะครับได้ชี้แจงกับผู้ปกครองนะครับในโอกาสนี้นะครับจะเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านนะครับพบกับคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้รับฟังผลการเรียนของบุตรหลานของท่านนะครับแล้วก็จะได้ร่วมหาวิธีการในการช่วยเหลือบุตรหลานของห้องของเรานะครับอีกทั้งนะครับยังจะมีได้รับเงินเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพจากรัฐบาลอีกด้วยนะครับเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านพบกับคุณครูประจำชั้นคุณครูที่ปรึกษาได้เลยนะครับขอบคุณครับ